รถฟอร์ดขึ้นราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะแพงขึ้นแต่ว่าเมียถูกเสมอนะแต่งเพิ่มอีกเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหสร้างบ้านผมได้หลังนึงนะทำให้ไอการที่มันยืดหยุ่นได้เนี่ยมันทำให้ไม่เกิดอาการแตกนั่นเองนะคุณผู้ชมแม่บ้านใครที่หงุดหงิดเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยหมดปัญหาทำไมลูกค้าถึงต้องเลือกโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์แมนเปลี่ยนกระจังให้คุณผู้ชมไปเลยนะฮะระยะยุบตัวยืดตัวของโชคเนี่ยไม่เสียไปนั่นเองคุณผู้ชมผมนึกถึงเบนซ์โรเวอร์รุ่นสปอร์ตเลยคุณผู้ชมถือกุญแจเตะไม่เปิดแล้วครับน่าจะได้ประมาณ 5,000 นะซ่อนตรงนี้นะแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยอัตรากล้องมองให้คุณผู้ชมดูนะครับทัศนวิสัยเนี่ยมันมองง่ายนะคุณผู้ชมถึงมันจะเป็นรถคันใหญ่ในส่วนของไฟย้อมห้องโดยสารเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีอยู่ประมาณนิดเดียวนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับช่องเซลแมนพูดจาภาษาเซลครับช่องที่จะทำให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแนวทางการตกแต่งรถยนต์ฟอร์ดในแบบต่างๆและประสบการณ์สุดประทับใจหากตัดสินใจซื้อรถยนต์ฟอร์ดกับเซลแมนครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับทุกๆหนึ่งการติดตามคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แมนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์ครับคุณผู้ชมโชว์รูมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ4ปีซ้อนแล้วครับวันนี้แน่นอนแมนมีรถ7ที่นั่งอีก1รุ่นครับมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันณปัจจุบันเนี่ยครับตอนเนี้ยที่แมนถ่ายคลิปอยู่นะครับรถฟอร์ดขึ้นราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในทุกๆรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นกระบะเรนเจอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวที่แมนกำลังจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว Everest Wide Track นะครับในตระกูล Everest เนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ 15,000 บาทในทุกรุ่นยกเว้นตัว Platinum รุ่นเดียวนะครับไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นนะไม่ว่าอะไรจะแพงขึ้นแต่ว่าเมียถูกเสมอนะวันนี้แมนจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับตัว Wide Track ในตระกูล Everest นะครับมันน่าสนใจยังไงถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาของมันจะไปถึง 1,937,000 แล้วก็ตามแล้วก็คุณผู้ชมดูอย่างคันนี้ครับคันนี้เนี่ยแต่งเพิ่มอีกเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหสร้างบ้านผมได้หลังนึงนะเดี๋ยววันนี้ไปชมพร้อมๆกันว่า Wide Track น่าสนใจยังไงน่าใช้ยังไงนะครับแล้วก็คันนี้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะคุณผู้ชมไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนครับว่าโรงงาน Ford เนี่ยเขาใส่อะไรมาให้ในตัว Everest Wide Track คันนี้ครับ Everest Wide Track ครับ 1,937,000 บาทไม่มีโชคฝากระโปรงมาจากโรงงานนะฮะอันเนี้ยยังตกแต่งไม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแม่จะทำการนำไปติดตั้งตัวโชคฝากระโปรงให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะฮะเครื่องยนต์ที่ได้มาในตัว Everest Wide Track ครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์2.0 ลิตรดีเซล4สูบเรียงครับให้พละกำลังแรงม้าที่210แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรนั่นก็คือแรงต้นครับคุณผู้ชมออกตรงออกตัวเนี่ยผมจะออกตรงออกตัวทำไม ออกตัวเนี่ยตัวรถที่มันเบากว่ากระบะครับแต่เขาให้แรงทอร์กแรงม้าเท่ากันกับกระบะเนี่ยคุณผู้ชมการขับขี่ของคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้จับคู่กับระบบส่งกำลังที่เป็นเกียร์อัตโนมัติทอร์กคอนเวอร์เตอร์10สปีดครับคุณผู้ชมเกียร์ทอร์กมันจะแตกต่างกับเกียร์ CVT ตรงที่ว่าไอเกียร์ทอร์กคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะไม่มีชิ้นส่วนจากเครื่องยนต์ไปขับเกียร์ครับเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันจะดันตัวจานขับของเกียร์นะฮะไม่มีวัสดุชิ้นส่วนใดของเครื่องยนต์ไปขับพอทีนี้จังหวะที่เราออกตัวเนี่ยเกียร์ทอร์กคอนเวอร์เตอร์คุณผู้ชมมันทำได้สมูทกว่าพวกเกียร์ CVT ทั่วไปนะฮะแล้วก็ความอัจฉริยะของเกียร์ Ford ลูกนี้เนี่ยมันเป็นเกียร์ลูกเดียวกันกับที่มันอยู่ในกระบะตระกูล F150 นะครับกระบะที่มันขายดีที่สุดในโลกนะฮะเกียร์ลูกนี้มันสามารถเปลี่ยนเกียร์โดยข้ามสเต็ปได้ครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเกียร์โดยข้ามสเต็ปหมายความว่ายังไงเกียร์1เข้าเกียร์3เกียร์3เข้าเกียร์7เกียร์7เข้าเกียร์9อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ3 5 7 9ไปเลยนะครับเหมือนช่องโทรทัศน์เลยนะอันเนี้ยเป็นความพิเศษสำหรับเกียร์ลูกนี้ของค่าย Ford นะฮะแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันเลยกับเทอร์โบครับตัวนี้ได้เป็นใบเทอร์โบหรือเทอร์โบ2ลูกแต่มันไม่ใช่ทวินเทอร์โบเหมือนตัว Raptor ที่เป็นเบนซินนะคุณผู้ชมตัวใบเทอร์โบเนี่ยหลักการทำงานของเขาคือมันจะมีลูกเล็ก1ลูกลูกใหญ่1ลูกครับลูกเล็กเป็นชาร์เจอร์ลูกใหญ่เป็นแปรผันนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยแตะคันเร่งปุ๊บรอบต้นเนี่ยตัวเล็กจะทำงานก่อนคุณผู้ชมพอรอบกลางนะครับทั้ง2ตัวจะทำงานร่วมกันแล้วรอบปลายจะเหลือเพียงแค่ลูกใหญ่ลูกเดียวนะฮะนั่นหมายความว่าเทอร์โบทั้ง2ลูกจะทำการอัดอากาศเข้าให้กับลูกสูบทั้ง4ลูกนะครับไม่ได้แบ่งหน้าที่กันทำงานดูแลลูกเล็กดูแล2ลูกลูกใหญ่ดูแล2ลูกไม่ใช่แบบนั้นนะฮะหลักการทำงานของเทอร์โบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เทอร์โบมันเป็นชนิดสเต็ปมอเตอร์แต่คันเร่งปุ๊บตัวเทอร์โบมันบูตเลยนะฮะไม่ต้องไปรอลงรอรอบอะไรทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมรถ7ที่นั่งการใช้งานแน่นอนนะครับเป็นรถครอบครัวเป็นรถสำหรับโดยสารนั่งสะดวกสบายนะครับ
นั่งเดินทางไปเที่ยวระยะทางไกลๆเนี่ยเขาเน้นการใช้งานแบบนั้นนะฮะแต่ในตัว Y-Track พละกำลังขุมกำลังที่เขาให้มาให้เท่าตัวที่มันเป็นรถกระบะเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องสืบเลยครับว่าการขับขี่ของเราจะสนุกสนานมากแค่ไหนนะครับฝั่งทางนี้ Ford เขาจะจัดวางห้องเครื่องมาเป็นส่วนของเครื่องยนต์กลไกทั้งหมดเลยคุณผู้ชมนี่นะฮะเครื่องยนต์ถูกครอบมาด้วยฝาโฟมตั้งอยู่ตรงกลางคุณผู้ชมกลางในที่นี้มันกลางทั้งระดับความสูงแล้วมันก็กลางทั้งตำแหน่งตรงกลางของห้องเครื่องนะคุณผู้ชมวิศวกรของ Ford นะครับทำการบวกลบคูณหารคำนวณออกมาแล้วถอดสแควร์ลงสแควร์รูทถอด2 πr ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าวางเครื่องยนต์ในตำแหน่งตรงนี้นะเป็นจุดที่ทำให้ตัวรถเนี่ยทรงตัวได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ลูกสูบลูกแรกที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบ4สูบเรียงใช่ไหมครับลูกสูบ1 2 3 4เรียงไปอย่างเงี้ยลูกสูบลูกแรกจะอยู่ตรงกับตัวเบ้าโช๊คพอดีเลยทำให้การทรงตัวของรถเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะถัดมาอีกฝั่งตรงนั้นครับตัวนั้นจะเป็นปั๊มเบรกครับคุณผู้ชมน้ำมันเบรกที่เขาใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบรกตัว .4 นะฮะแล้วก็ปั๊มเบรกเนี่ยเป็นปั๊มเบรกแบบไฟฟ้านะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ด้วยความที่ว่าตัวรถ Everest Y-Track เนี่ยคุณผู้ชมเขาจำเป็นจะต้องใช้ปั๊มเบรกแบบนี้เนื่องจากมันมีระบบช่วยเหลือการขับขี่เยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นะครับเบรกอัจฉริยะอัตโนมัติระบบช่วยเบรกขณะถอยนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นช่วยเบรกอัจฉริยะหากมีอะไรตัดหน้าหากมีสิ่งกีดขวางอยู่บนท้องถนนนะครับเขาก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ปั๊มเบรกที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์สั่งการด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยใส่มาให้ในรุ่นนี้นะครับแล้วถัดไปฝาสีเหลืองๆอีกเหลืองนึงนั่นก็คือจะเป็นน้ำหล่อเย็นนะครับอันเนี้ยจะเป็นระบบน้ำหมุนวนนะครับน้ำขึ้นน้ำลงคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับข้างขึ้นข้างแหลมไม่เกี่ยวกันนะฮะคือเวลาที่เราขับรถเนี่ยตัวน้ำเนี่ยมันอาจจะลดลงนะครับแต่พอเรากลับมาจอดเนี่ยระดับน้ำมันก็จะกลับมาเท่าเดิมนะครับแต่ถ้ามันต่ำกว่าระดับล่างสุดเนี่ยคุณผู้ชมอันเนี้ยเราจะต้องเอาไปเข้าศูนย์เพื่อทำการเติมใหม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการผิดปกติเนาะแต่ถ้าแบบมันลดลงแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นก็คือเป็นปกติของมันนะครับฝาสีฟ้าเป็นในส่วนของกระติกน้ำที่ปัดน้ำฝนนะครับแม่กระติกวะซ่าน กระติกนั่นแหละเนาะเอาให้แบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับกระติกน้ำที่ปัดน้ำฝนสามารถใช้น้ำอะไรเติมก็ได้นะครับจะเอาน้ำปับปานะฮะหรือว่าน้ำที่แถมจากปั๊มน้ำมันเติมก็ได้นะครับตัวแทงค์เขาก็จะซ่อนอยู่ในแก้มข้างตรงนี้นะครับประหยัดพื้นที่ในห้องเครื่องไปนะกรองอากาศอยู่ตรงนี้ครับท่ออินเทคอยู่ด้านบนสุดของตัวห้องเครื่องแล้วตากล้องมาทางนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีขอบยางตรงนี้นะครับนี่อันนี้มันก็จะมาช่วยดักลมให้เข้าไปในท่ออินเทคได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมรถยนต์ Everest ที่มันเป็นตัวใหม่เนี่ยครับห้องเครื่องด้านหน้าตรงนี้โล่งๆเลยไม่มีแล้วคุณผู้ชมพัดลมลูกใหญ่ๆที่มันตั้งเทเลอร์ตรงนี้นะครับเขายกเลิกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นพัดลมระบายความร้อนแบบไฟฟ้านะครับไม่มีมูเล่สายพานแล้วทำให้การดึงกำลังจากเครื่องยนต์มาขัดพัดลมเนี่ยมันหายไปเอ้าพอมันหายไปแบบนี้แล้วข้อดีที่คุณผู้ชมได้มาคืออะไรครับพอเครื่องยนต์มันไม่ถูกกินกำลังไปกับการผ่อนแรงพวงมาลัยไม่ถูกกินกำลังไปกับการเอากำลังเครื่องยนต์มาขับพัดลมเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยมันทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมในส่วนของตัวพัดลมก็จะควบคุมด้วยดีเลย์เนาะขับด้วยมอเตอร์อย่างที่แมนได้เรียนนะครับทีนี้ฝั่งขวามือของแมนบ้างท่ออินเตอร์ตัวนี้เขาให้มาเป็นแบบยางคุณผู้ชมข้อดีของการที่เขาให้มาเป็นแบบยางเนี่ยทำให้ไอการที่มันยืดหยุ่นได้เนี่ยมันทำให้ไม่เกิดอาการแตกนั่นเองนะคุณผู้ชมตากล้องถัดมาทางนี้ครับทีนี้ไดชาร์จอัลทิเนเตอร์เนี่ยลูกใหญ่ที่สุดเลยในบรรดารถบ้านนะครับขนาด250แอมป์ก็รถฟอร์ดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ไฟเยอะคุณผู้ชมระบบนั่นก็เป็นไฟฟ้าระบบนี้ก็เป็นไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้านู่นนี่นั่นไฟฟ้าปั๊มเบรกยังเป็นไฟฟ้าเลยคุณผู้ชมจำเป็นจะต้องชาร์จแบตกลับคืนให้กับแบตเตอรี่ได้เร็วเขาก็เลยใส่ตัวอัลทิเนเตอร์ขนาดใหญ่มาให้เลยนะครับคุณผู้ชมแอร์ท่อแอร์อยู่โอ้ยผมจับไปนี่เย็นเฉียบเลยครับคุณผู้ชมมีการสตาร์ทเครื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งก็สตาร์ทไม่นานแต่ว่าท่อแอร์เนี่ยเย็นเฉียบเลยนะฮะไม่มีการไปพาดผ่านอะไรที่มันเป็นความร้อนเลยทำให้ห้องโดยสารของรถยนต์ Ford เนี่ยแอร์เย็นเร็วเย็นไวมากๆนะครับแม่บ้านใครขี้หงุดหงิดเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยขึ้นมาบนรถเจอแอร์รถยนต์ Ford ไปนะครับเร่งแอร์เย็นๆเนี่ยโอ้ยสบายนะฮะหมดปัญหาคุณผู้ชมนี่ในส่วนของแบตเตอรี่ครับทีนี้แบตเตอรี่เขาให้มาเป็น AGM แบตเตอรี่ซึ่งก็เป็นแบตเตอรี่ที่มันเป็นเกรดเดียวกันกับตัวที่ขายเมืองนอกเลยครับกำลังไฟเนี่ย12โวลต์80แอมป์นะฮะแล้วก็ค่า CCA อยู่ที่800 CCA ค่า CCA ยิ่งสูงแน่นอนว่ารถคันนี้สามารถสตาร์ทในพื้นที่หนาวเย็นพื้นที่อากาศติดลบได้ดีกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมตำแหน่งของกล่องฟิลอยู่ตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งของกล่อง ECU จะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับรวมๆภาพรวมของห้องเครื่องจะประมาณนี้นะครับแล้วก็
ข้อเสียให้คุณผู้ชมได้รับทราบไว้สักนิดนึงครับฝาครอบเครื่องที่เป็นฝาครอบเครื่องแบบโฟมเนี่ยคุณผู้ชมตรงเนี้ยหนูชอบมากๆนะครับอันนี้เราต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคุณผู้ชมในส่วนของด้านหน้าแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆครับตัว Everest Wildtrak เนี่ยไฟหน้าเขาได้เป็นไฟหน้าโฮมโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานครับคุณผู้ชมแล้วหลอดเนี่ยเป็นหลอด LED ทุกดวงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟวิ่งกลางวันไฟสูงไฟต่ำไฟหรี่แล้วก็จะมีไฟมุมคอร์เนอร์ไลท์ตรงนี้นะครับเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องผมสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเวลาเราทำการสตาร์ทเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมดูความอัจฉริยะของไฟนะล็อกแรกล็อกแรกเห็นไหมฮะกอกขึ้นกอกลงนะฮะเดี๋ยวผมจะหักพวงมาลัยให้คุณผู้ชมดูการทำงานของไฟมุมคอร์เนอร์ไลท์นะครับไฟมุมคอร์เนอร์ไลท์นี่เวลาที่เราหักเห็นไหมฮะข้างซ้ายมันก็ฉายนะครับหักมาด้านขวาครับหักไปขวาเอ้ยขวาไฟด้านขวาก็ฉายครับนี่ฮะลักษณะการทำงานของไฟเนี่ยเอาล้อยังไม่ตรงคุณผู้ชมโอ้ยขับรถเป็นไม่นี่เซลแมนลักษณะการทำงานของไฟเนี่ยมันช่วยให้เราขับขี่รถในตอนกลางคืนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไอ้ที่มันกรอกซ้ายกรอกขวากรอกขึ้นกรอกลงเมื่อกี้คุณผู้ชมไฟมันทำการจับตำแหน่งถนนว่ารถเนี่ยจะวิ่งไปตรงไหนมันจับเซนเตอร์ได้แล้วมันก็จะสาดไปนะครับว่าอันนี้คือถนนนะส่วนไฟมุมข้างๆที่ผมหักพวงมาลัยเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันส่องแสงไปนะมันไม่ได้ส่องไปข้างหน้านะคุณผู้ชมมันส่องออกมาด้านข้างแบบนี้ครับที่ต่างว่าเราขับรถเลี้ยวเข้าบ้านเลี้ยวเข้าบ้านตอนกลางคืนเนี่ยครับมันอาจจะมีท่อน้ำที่ฝาถูกเปิดอยู่เราไม่รู้ไงอันเนี้ยมันจะทำให้เรามองเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนตัวไฟสูงไฟต่ำเนี่ยขับเร็วมันก็เร่งแสงให้ไฟสูงเปิดให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับมีรถวิ่งสวนมาดับบางหลอดให้เองอัตโนมัติเพราะว่าตัวลูกแก้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมีไฟ LED อยู่ในนี้อีก9ดวงนะครับคุณผู้ชมบางทีบางครั้งเราขับไปเปิดไฟสูงอยู่ใช่มั้ยครับมีรถวิ่งสวนมาเนี่ยมันดับให้เองนะดับบางหลอดที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้ไปแหย่ตาของเพื่อนร่วมทางนะครับหน้าจอหน้าปัดเรือนไมค์เนี่ยมันยังขึ้นสถานะอยู่เลยนะว่ารถคันนี้เปิดไฟสูงอยู่แต่ว่าจากประสบการณ์ของแมนนะครับขับไปส่งลูกค้านอกสถานที่ต่างจังหวัดตอนกลางคืนเนี่ยแมนไม่เคยโดนเพื่อนร่วมทางกระพริบไฟสูงใส่เลยนะคุณผู้ชมนี่ไฟมันฉลาดอย่างนี้นะครับแล้วขับไปพื้นที่มืดๆเนี่ยบางทีบางครั้งเราไม่มีแสงไฟถนนช่วยเลยคุณผู้ชมขับอยู่ดีๆถนนมืดๆใช่ไหมครับไฟเนี่ยมันสาดให้ถนนสว่างวาบขึ้นมาเลยคุณผู้ชมสว่างยังไงครับสว่างเหมือนวงเสียงอีสานเปิดวิกอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคืออันเนี้ยแค่ไฟหน้าเนี่ยเทคโนโลยีที่เขาให้มานี่ก็คือจัดเต็มขนาดนี้แล้วนะฮะไฟหลีไฟเลี้ยวไฟอะไรก็ตามเป็น LED รวมไปถึงไฟตัดหมอกด้วยนะครับในส่วนของการตกแต่งครับคุณผู้ชมนี่กระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเรียกว่ากระจังหน้าจากค่ายเรนดอนครับคุณผู้ชมแรงบันดาลใจของเขาอาจจะมาจากค่ายรถยุโรปค่ายหนึ่งก็ได้นะครับแม้สีมาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแดงน้ำเงินดำนะฮะสวยไม่สวยคุณผู้ชมชอบไม่ชอบคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้แมนก็มีอีกหลายแบบให้คุณผู้ชมเลือกแล้วทำไมลูกค้าถึงต้องเลือกติดตั้งตกแต่งจากโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์กระจังหน้าที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับแมนบอกเลยนะถ้าเกิดไฟดวงนี้ขาดไอ้ไฟสิวๆ3จุดขาดเนี่ยแมนเปลี่ยนกระจังให้คุณผู้ชมไปเลยนะฮะผมไม่ซ่อมอะครับเปลี่ยนให้เลยนะฮะการดูแลหลังการขายการบริการหลังการขายและการตกแต่งการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยช่างที่นี่นะครับติดแต่รถฟอร์ดอะคุณผู้ชมทำแต่รถฟอร์ดเดือนนึงตื่นเช้ามาติดรถฟอร์ดเที่ยงมาติดรถฟอร์ดเย็นมาติดรถฟอร์ดแล้วความเชี่ยวชาญความชำนาญมันจะไปไหนล่ะครับคุณผู้ชมโอเคแหละร้านประดับยนต์อื่นเขาก็ทำได้ถูกไหมครับแต่ว่าเขาติดรถหลายค่ายหลายแบรนด์ในเรื่องของความเชี่ยวชาญความชำนาญเนี่ยเชื่อเราได้เลยนะครับทีนี้ Everest Wildtrak มันมีกล้องมองด้านหน้ามาให้ด้วยกล้องมองด้านหน้าตัวนี้เวลาที่เราขับไปใกล้อะไรนะครับภาพมันจะไปขึ้นในหน้าจอเลยมันไม่ใช่กล้องบันทึกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชายที่ชมอยู่นะครับคุณผู้ชายสายเจ้าสมุทรทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะมันไม่ใช่กล้องบันทึกนะครับบางทีบางครั้งขับไปแถวเพชรบุรีขับไปแถวรัชดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้บันทึกนะแต่ถ้าไอ้ตัวบันทึกเนี่ยมันอยู่ข้างในนู้นนะครับ
ถ้าจะไปแถวนั้นอะไรก็ดึงปลั๊กออกนิดนึงนะนอกเหนือจากมันจะช่วยมองด้านหน้านะครับตรงเนี้ยทำให้เราขับขี่รถได้ง่ายขึ้นบางทีบางครั้งเราไม่ชัวร์ใช่ไหมครับว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าภาพมันขึ้นให้ที่หน้าจอด้านในให้เราเลยนะครับมาพร้อมกับตัวฉีดล้างกล้องเวลาที่เราฉีดน้ำล้างกระจกนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะกล้องไปแล้วยังไม่พอในส่วนของ Wide Track ครับนี่กล่องเรดาร์ตรงนี้ทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณปล่อยสัญญาณไปหาใครเซลแมนปล่อยสัญญาณจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าปล่อยสัญญาณจับรถที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้มันจะทำงานร่วมกับระบบ Adaptive Cruise Control คุณผู้ชม Adaptive Cruise Control ของ Everest Wide Track เป็นแบบ Stop and Go มันจะจับสัญญาณเพื่อให้เว้นระยะห่างตามคันหน้าคันหน้าลดความเร็วใช่มั้ยคันเราลดตามคันหน้าเบรกใช่มั้ยคันเราเบรกตามคันหน้าจอดใช่มั้ยรถเราจอดตามคุณผู้ชมนี่ฮะ 1,937,000 บาททำได้ถึงขนาดนี้เอ้าเซลแมนพี่ไม่เห็นภาพแล้วทำไมพี่จะได้ข้อดีอะไรจากการผ่อนตามเบรกตามเว้นระยะห่างตามคุณผู้ชมนึกภาพนะครับขับไปเที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาวหมอกนี่ลงจัดเลยมองไม่เห็นทางเลยครับเปิดระบบนี้ขึ้นมาครับมันเจออะไรมันก็เบรกให้เจอรถคันหน้าก็ผ่อนตามเขาเจอสิ่งกีดขวางข้างหน้าก็เบรกให้นี่แหละฮะคือประโยชน์ที่เราจะได้จากการที่มันมีระบบนี้นะครับเท่านี้ยังไม่พอครับนู่นด้านหลังของตัวกระจกมองหลังมีกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งกล้องตัวนี้จะทำการจับเลนถนนจับเส้นถนนเพื่อให้ตัวรถเราเนี่ยไม่เป๋ออกซ้ายออกขวาไม่ออกนอกเลนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับอันเนี้ยเวลาที่เราหลับในนะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับแมนขับไปส่งมอบลูกค้านอกสถานที่เนี่ยคุณผู้ชมข้อเสียที่แมนเห็นเลยนะแมนรำคาญเสียงเตือนมันมากเลยครับเสียงเตือนคนขับเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดนะครับทำให้เวลาที่เราขับรถเนี่ยสมาธิเราอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าและไอ้กล้องตัวนั้นน่ะเสริมให้คุณผู้ชมอีกนิดนึงคันเนี้ยมันเป็นรถที่ผลิตขึ้นในปี2024แล้วนะครับเฟิร์มแวร์ที่เขาอัปเดตมานะ Adaptive Cruise Control เนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อรถเราอยู่ตรงกลางครับแต่เฟิร์มแวร์ที่เขาอัปเดตมาใหม่ชิดขวา Adaptive Cruise Control ทำงานชิดซ้าย Adaptive Cruise Control ทำงานในตัวนี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้การตกแต่งในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าเป็นสเกิร์ตหน้าจากค่าย AKC ครับคุณผู้ชมนี่ดีไซน์เนี่ยสปอร์ตสวยเฉี่ยวดุดันเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบ AKC แมนก็มี Victor ให้เลือกนะฮะถ้าไม่ชอบ Victor อีกก็มี Landon ให้เลือกไม่ชอบ Landon อีกก็มี Rider ให้เลือกโอ้มีเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าจะแปลงหน้าเป็นRanger Raptor ก็ทำได้ในตัว Everest ทำได้เหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้าในตัว Everest Wide Track มีทั้งสิ้น6จุดนะครับในรุ่นสปอร์ตที่เป็นตัวรองจะมีแค่4จุดในรุ่นไทเทเนียมขับ2จะมีแค่4จุดนะครับในตัวไทเทเนียมขับ4กับ Wide Track ขับ4จะมีให้6จุดนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะนี่นะฮะไฟหน้าทำการแรปสีรมดำเพื่อความสวยงามถามว่าเอ้าเซลแมนแล้วมันจะมองถนัดเหรอแรปสีไฟหน้าไปคือเอากันตามตรงครับมันไม่ได้มองถนัดเท่ากับเราไม่แรปหรอกครับแต่อันนี้ลูกค้าต้องการความสวยงามแล้วลูกค้าบอกว่าพี่ไม่ได้ขับตอนกลางคืนมากมายน้องแมนจัดมาเลยพี่ชอบเข้มๆดุๆแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ครับแมนจะติงในส่วนของไฟหน้าสักนิดหนึ่งนะตัวไฟหน้าเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียนะถึงมันจะอัจฉริยะขนาดไหนก็ตามถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมขับรถไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับไฟหน้าตัวนี้ไม่สามารถทำให้คุณผู้ชมมองเห็นประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับมาดูในส่วนของการจัดทรงแล้วก็การตกแต่งช่วงล่างล้อยางของคันนี้กันครับทรงนี้ครับคุณผู้ชมทรงที่เป็นแฟชั่นที่กำลังมาเรียกว่าทรงสุลต่านนะมีการโหลดลง2นิ้วนี่ผมสอดให้ดูถ้า2นิ้วเนี่ยจะ4นิ้วสอดลักษณะนี้เลยนะครับการโหลดของเราครับใช้การเปลี่ยนช็อคอัพเปลี่ยนชุดโหลดตรงรุ่นจากค่ายโปรเฟนเดอร์นะครับปีกนกปรับองศาสเวบาร์โช๊คอัพทำการเปลี่ยนหมดเหลือไว้แค่ตัวปีกนกล่างนะฮะพอเราเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนชุดโหลดที่มันตรงรุ่นแบบนี้แล้วทำให้ตัวโช๊คอัพเนี่ยมันยังคงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับระยะยุบตัวยืดตัวของโช๊คเนี่ยไม่เสียไปนั่นเองคุณผู้ชมฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยแมนบอกเลยจากการที่แมนได้ทดลองรถลูกค้ามาแล้วนะครับฟีลลิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าผมขับไปแล้วผมก็อยากจะซื้อมาเป็นของตัวเองสักคันเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหอย่างว่าแหละราคามันก็นะเหมาะกับคุณผู้ชมมากกว่าผมนะครับล้อยางทำการเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20ลายเนี่ยยอดฮิตเป็นลายคล้ายๆกับ VF 03นะครับตัวยางเป็น Toyota Open Country RT นะครับเลือกยางอย่างไรให้ถูกต้องแมนบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดครับในส่วนของการเลือกยางใช้ยังไงเลือกอย่างนั้นนะครับคุณพี่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดอยู่บ้างนะครับ
าจจะต้องไปลุยบ้างก็เลือกใช้ยาง RT ที่มันสามารถลุยได้ดีกว่า AT นั่นเองนะครับตัวเบรกนี่ไม่เปลี่ยนไม่ได้หรอกครับแต่งรถทรงนี้นะเปลี่ยนเป็น Panamera 20Z ครับสั่งคัสตอมตัวคาลิเปอร์เป็นสีเขียวมะนาวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถูกโฉลกกับสีไหนสามารถสั่งแมนได้หมดนะครับเขียวขาวดำแดงม่วงฟ้าทองได้หมดเลยนะคุณผู้ชมตัวจานเบรกก็ถูกอัปเกรดขึ้นไปเป็นจานเบรกขนาดใหญ่นะครับขนาด410มิลนะคุณผู้ชมคาลิเปอร์พอมันใหญ่แล้วจานเบรกมันก็ต้องใหญ่ตามครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะจับไม่ถนัดให้คุณผู้ชมเห็นภาพเลยสมมุติว่าจานเบรกมันเล็กแต่มือใหญ่เนี่ยมันจับไม่เต็มอ่ะแต่ถ้ามือใหญ่กับจานใหญ่ใช่ไหมครับนี่มันจับแล้วมันก็โดนเต็มๆแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นเบรก6ช็อตนะครับแล้วเขาเปลี่ยนเบรกทำไมเซลแมนได้ยินว่ามันแพงเหลือเกินเบรกเนี่ยพี่จะขอตังเมียมาเปลี่ยนยังไงการติดเบรกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมทำให้ระยะการเบรกนะครับพื้นที่การเบรกเนี่ยคุณทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนึกภาพตามแมนง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปเทคนิคอะไรเลยเบรกพวกนี้อยู่ใน Porsche Panamera Porsche Taycan ไอ้ Porsche Taycan ตัวท็อปเนี่ยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่750แรงม้าครับเบรกตัวนี้เอาอยู่นะฮะแล้วพอจับมาแปลงขาใส่กับ Everest เราที่มันมีแค่210แรงม้าเนี่ยคุณผู้ชมนึกภาพตามได้เลยครับว่าการเบรกเนี่ยเอารถอยู่แน่นอนครับความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงกับลูกกับเมียกับครอบครัวเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนไม่ได้เปลี่ยนเอาสวยอย่างเดียวนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของช่วงล่างล้อยางด้านหน้านะครับ Everest Wildtrak จะเป็นสี Border Gray มาจากโรงงานในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งด้านนอกคันนี้ทำการเก็บดำไปทั้งหมดแล้วครับแก้มข้างครอบกระจกนะฮะแล้วก็ตัวแก้มเนี่ยไม่มีตัวอักษรไบเทอร์โบแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ยูโร5เนาะนะผมพูดมาตั้งนานผมลืมบอกสีคุณผู้ชมสีนี้ก็เป็นสีเทาคองเกอร์เกรย์นะครับต้องทำเพิ่มนะฮะอยากได้สีนี้ไม่เกี่ยวกับราคา 1,937,000 นะครับอ่ะชายบันไดเก็บสีดำให้เป็นที่เรียบร้อยตัวนี้เป็นบันไดเดิมจากโรงงานนะครับมือเปิดมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถในตัว Wildtrak เนี่ยมันจะมีระบบ Smart Entry เอานิ้วทาบแบบนี้นี่รถล็อกเลยนะครับเอามือจกไปแบบนี้นี่นะฮะรถก็ปลดล็อกแล้วนะครับมีไฟส่องพื้นให้ที่กระจกไฟส่องพื้นตรงเนี้ยถ้าแมนถ่ายทำในที่มืดๆนะครับมันสว่างมากๆเลยนะคุณผู้ชมบางทีงูเห่าขดอยู่ใต้รถเราเนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมเราจะเดินขึ้นรถตอนกลางคืนไฟตัวเนี้ยช่วยให้เราเห็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษหรืออุปสรรคก่อนเราจะก้าวขึ้นรถได้ครับคุณผู้ชมระบบไบรท์สปอร์ตมีมาให้นะในตัว Wildtrak นี่กล้องมาดูได้เลยนะครับมันก็จะเตือนเวลาที่เราอยู่ใกล้กับรถคันใดคันหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังที่เรามองไม่เห็นนะฮะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วรถคันนั้นยังอยู่ในตำแหน่งที่เรามองไม่เห็นเขาจะส่งสัญญาณเตือนในห้องโดยสารเลยนะครับฟิล์มกรองแสงติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยอย่างที่แมนบอกนะครับเก็บสีดำให้ลูกค้าเป็นครึ่งบนนะฮะนี่ราวหลังคาเก็บเป็นดำเงานะครับสปอยเลอร์เก็บดำเงาเก็บเป็นดำเงาตัดกับสีเทาแลมโบสวยงามเลยทีเดียวคุณผู้ชมด้านหลังล้อยางนะครับแมนจะไม่พูดถึงเพราะมันเป็นแบบเดียวกันกับด้านหน้าในส่วนของตัวเบรกนะครับด้านหลังจะเป็นจาน400มิลปั๊มเบรกเนี่ยเป็นแบบ4พอร์ตมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าของตัว Tesla นะครับตัวหับยึดจานจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสั่งคัสตอมได้นะเอ้ากล้องมาดูใกล้ครับเซลแมนเอาของเก่ามาขายลูกค้าเหรอทำไมสนิมขึ้นแล้วนะ ไม่ใช่นะคุณพี่จานเบรกคันไหนก็ต้องสนิมขึ้นนะครับเดี๋ยวขับไปมันก็จะเกลี้ยงเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราทำการเบรกไปแล้วนะหับยึดจานสั่งคัสตอมสีได้เหมือนกันชอบสีทองสีเทาสีดำสีอะไรก็ตามนะครับตัวนี้ร้อยมาด้วยน็อตแบบ H bobbin ให้ด้วยนะครับก่อนจะไปด้านหลังรถที่ผลิตในปี2024ต้องเติมยูโร5ทุกคันในตัว Everest นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น10รุ่นสปอร์ตรุ่นไทเทเนียมต้องเติมยูโร5นะครับยูโร5คืออะไรเซลแมนยูโร5คือมาตรฐานการคายไอเสียแบบของยุโรป AdBlue คืออะไรเซลแมนอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับ AdBlue คือปุ๋ยยูเรียครับจริงๆ AdBlue คือปุ๋ยยูเรียมันเป็นสารชนิดเดียวกันกับปุ๋ยยูเรียเติมลงไปเพื่อให้มันไปทำปฏิกิริยากับตัวไอเสียที่มันคายออกมาจากท่อไอเสียก่อนที่จะปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกพอมันทำปฏิกิริยากันแล้วครับไอเสียที่มันคายออกมาเนี่ยเขาจะคายออกมาเป็นไนโตรเจนให้มากที่สุดนั่นเองนะคุณผู้ชมก็รักโลกแหละครับซื้อ Everestทุกรุ่นนะครับก็มีส่วนในการช่วยในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมของโลกเราด้วยนะครับการตกแต่งด้านหลังครับแน่นอนเป็นดิฟฟิวเซอร์จากค่าย AKC โอ้โหนี่สวยมากเลยนะผมบอกเลยคุณผู้ชมผมเห็นคันนี้แล้วผมนึกถึงรถอะไรรู้ไหมผมนึกถึง Range Rover รุ่นสปอร์ตเลยคุณผู้ชมสวยอย่างนั้นเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมดูนี่ไฟท้ายของเขาเนี่ยโอ้โหนี่รถราคาล้านกว่าบาทนะครับไฟท้ายเนี่ยนึกว่ารถคันละ4ล้านนะคุณผู้ชมแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับตัว Everest เป็นอะคริลิกครอบนะ
อันนี้ทำการแรปสีชาให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโลโก้อีกแล้วคุณผู้ชมโลโก้เนี่ยแรปสีชาเรียบร้อยกล้องมองหลังมีมาให้จากโรงงานนะครับตัว Everest Wi-Tech ในรุ่น Euro 5คุณผู้ชมถือกุญแจเตะไม่เปิดแล้วครับฟอร์ดเขาเก็บคืนครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะเปิดได้คือกดที่กุญแจนะครับนี่มันก็ทำการเปิดได้อันนี้ก็โอ้ยเนาะโอ้ยมหาจาดกันตกใจหมดอ่ะฝาท้ายเนี่ยเปิดปิดไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนี้ก็ปิดได้เหมือนกันคือแมนอยากจะรีวิวในส่วนของตอนที่3มากๆเลยแต่ก็ครั้งไหนก็ครั้งนั้นคันไหนก็คันนั้นนะครับก็ติดตัวอุปกรณ์ที่เราจะต้องคืนลูกค้านะครับก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวตอนที่3เลยแต่ตากล้องมาทางนี้สักนิดนึงครับผมมีอะไรจะให้คุณผู้ชมดูครับนี่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับน่าจะได้ประมาณ 5,000 นะฮะใครที่แม่บ้านไม่ได้ดูอยู่นะครับม้วนสอดไปในนี้นะครับอ๋อเก็บตังค์น่าจะได้ประมาณ 5,000 นะครับซ่อนตรงนี้นะนี่1จุดแล้วนะใครอยากรู้ว่ามีจุดไหนเพิ่มอีกเนี่ยซื้อรถกับเซลแมนเดี๋ยวแมนบอกให้นะครับ จริงๆเนี่ยมันมีฟังก์ชันให้เล่นเยอะนะตอนที่3เนี่ยแต่ว่ามันติดสินค้านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงแมนจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเนาะเบาะไฟฟ้าจริงๆก็อยากจะกดให้ดูนะแต่มันกดไม่ได้เดี๋ยวคันไหนที่ไม่มีสินค้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวแมนจะทำการรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับเปิดปิดใช้งานสะดวกสบายนะฮะเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหลังก็มีทั้งสิ้น6จุดเหมือนกันนะมีระบบเบรกอัตโนมัติให้ขณะถอยถ้าคุณใช้ความเร็วไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับมาห้องโดยสารกันครับทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยเปิดด้านท้ายเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพชัดนี่ใส่ของได้อย่างนี้นะครับไม่เคยได้รีวิวเลยนะครับว่านั่งสบายยังไงนะเพราะว่าของลูกค้าทั้งนั้นนะครับแอร์มีให้ทุกตอนนะถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารมีให้ทั้งสิ้น7ลูกด้วยกันนะครับอ่ะห้องโดยสารด้านหน้าครับทีนี้เอาล็อกรถเฉยเห็นไหมผมเอานิ้วทาบรถมันก็ล็อกให้เลยนะครับหรูหราสปอร์ตดุดันตามสไตล์ Wi-Track สีดำตัดกับสีส้มเป็นซิกเนเจอร์ของ Wi-Track เบาะปักคำว่า Wi-Track เดินได้สีส้มนี่นะฮะตัวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางครับเบาะไฟฟ้ามันก็จะใช้สะดวกสบายอ่ะเนาะเนี่ยคุณผู้ชมดูหรูหราดูแกรนนะแต่ถ้าเป็นเบาะแบบปรับแมนนวลมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันนะปรับแมนนวลมันก็จะทันทีทันใดทันใจเราไงเผื่อบางทีบางครั้งคุณผู้ชมจะต้องปฏิบัติภารกิจแล้วต้องรีบเอนเบาะลงไปไงนะผมรู้หรอกว่าคุณผู้ชมทำอะไรที่ต้องรีบเอนเบาะนะฮะอ่ะมีคนขำกับผมนะผมรู้นะนอกเหนือจากนี้พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าล้วนนะครับมีระบบช่วยเหลือขับขี่เนี่ยให้คุณผู้ชมสามารถกดเลือกได้จากพวงมาลัยเลยนะคุณผู้ชมนี่ฝั่งนี้จะเป็นควบคุมในส่วนของหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นพวก Adaptive Cruise Control กดปุ่มนี้นะครับเว้นระยะห่างกดปุ่มนี้รักษารถในช่องทางก็กดปุ่มนี้นะพวงมาลัยของรถ Ford เนี่ยมันเบามากเลยคุณผู้ชมใครที่แม่บ้านใช้รถด้วยเนี่ยเรียกมาดูคลิปนี้ได้เลยดูพวงมาลัยนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยอัตรากล้องมองให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับทัศนวิสัยเนี่ยมันมองง่ายนะคุณผู้ชมถึงมันจะเป็นรถคันใหญ่นี่นะฮะมันไม่ได้มองยากเลยนะครับความสะดวกสบายอื่นๆนะครับหน้าจอเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะแล้วก็ไฟย้อมห้องโดยสารเพิ่มความหรูหราเนี่ยมีมาให้ในส่วนของไฟย้อมห้องโดยสารเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีอยู่ประมาณสีเดียวนะครับมีสีเดียวนะ มีสีเดียวนะครับที่วางแก้วมีให้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งคุณแม่บ้านแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัติแอร์เป็นออโต้แยกซ้ายขวาเมียใครขี้หนาวคุณผู้ชายขี้ร้อนคุณผู้หญิงขี้หนาวปรับเองเลยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องเถียงกันนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าโหมดขับ2ขับ4กดเลือกได้ตรงนี้ใช้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมก็จะมี2 high 4 high 4 low นะครับเกียร์เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้า e-shifter นะตรงนี้สามารถใช้คุณแม่บ้านกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวถอยจอดเข้าซองได้เลยนะครับรถมันทำงานของมันเองเลยนะครับไม่ว่าจะพวงมาลัยเบรกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันถอยตามเซ็นเซอร์ที่มันจับได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มตัว A ตรงนี้ก็จะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะนี่ดับเครื่องให้เราเวลาที่เราจอดติดไฟแดงนั่นแหละครับคุณผู้ชมใครไม่ชอบก็ปิดการทำงานตรงนี้ได้นะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางคุณผู้ชมเนี่ยปรับตามสรีระเราได้เลยนะครับชอบแบบไหนอยากขับแบบไหนนะอ่ะนี่ในส่วนของห้องโดยสารของ Everest Wi-Track หรูหราสปอร์ตสะดวกสบายก็จะประมาณนี้เลยมีพาโนรามิกมูนรูฟมาให้นะครับอ้าวเซลแมนมูนรูฟกับซันรูฟมันต่างกันยังไงอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอีกครับซันรูฟคือชื่อเรียกเก่ามูนรูฟคือชื่อเรียกใหม่
ซันรูฟเป็นแค่หลังคากระจกนะครับมูนรูฟมีม่านแล้วก็สามารถเปิดปิดได้นั่นเองคุณผู้ชมเท่านี้ยังไม่หมดนะครับระบบใน Everest Wildtrak เนี่ยคุณผู้ชมอันเนี้ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับ Ford เนี่ยให้ระบบสั่งการด้วยเสียงคนขับมาด้วยฟรีๆเลยถ้าเกิดว่าใครขับรถไปกับคุณแม่บ้านนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงคนขับเนี่ยจะมาในทันทีคุณผู้ชมเบรกซ้ายสิขวาสิเอาทำไมขับเร็วจังนี่ครับ Ford ใส่มาให้เลยถ้าใครไปไหนมาไหนแล้วเอาเมียไปด้วยนะครับบางทีบางครั้งจะมีระบบเตือนคนขับด้วยฝ่ามือก็มีนะครับอันนี้ก็มีแถมมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโดยรวมทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นตัวฟังก์ชันแล้วก็แนวทางการตกแต่งของเจ้า Everest Wildtrak คันนี้ครับ 1,937,000 บาทใครที่ชื่นชอบแนวทางการแนะนำใครที่ชื่นชอบสไตล์การนำเสนอของแมนนะครับอยากจะซื้อรถกับแมนโทรติดต่อสอบถามมาได้เลยครับที่เบอร์0614345995เซลแมนพูดจาภาษาเซลโชว์รูม Ford เกษตรนวมินทร์โชว์รูมที่มียอดขายเป็นอันดับ1ของประเทศ4ปีซ้อนครับแมนมีบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านไม่ต้องมาหาแมนถึงเกษตรนวมินทร์เลยนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะมาพบปะเจอกันที่โชว์รูม Ford เกษตรนวมินทร์ยินดีต้อนรับเสมอนะครับกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เดินทางมาจากต่างถิ่นต่างที่เดินทางข้ามจังหวัดมาหาแมนด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกความไว้วางใจจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ใครที่สนใจอยากออกรถ Everest Wildtrak แบบคันนี้อยากแต่งแบบนี้นะครับก็โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับคลิปหน้าแมนจะมารีวิวรถรุ่นไหนแนะนำรถรุ่นอะไรฝากติดตามเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ